ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าจีน่าเดอะเฟสเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับพระเอกหนุ่มอักษรย่อปอปาค่ะซึ่งพระเอกคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหลายคนก็เดากันว่าต้องเป็นพระเอกสุดหล่ออย่างป้องณวัฒน์แน่ๆล่าสุดเลยค่ะจีน่าก็เลยออกมาบอกนะคะว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นข่าวเพิ่งจะรู้วันนี้ตกใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนอยู่ในกองเนี่ยเล่นด้วยกันบ่อยถ่ายละครเรื่องเดียวกันแล้วก็ถ่ายคลิปกันไปถ่ายคลิปกันมาหยอกเอิญกันบ้างแต่ว่าพี่ป้องเนี่ยไม่ได้จีบพี่ป้องเป็นคนหล่อนะนิสัยดีน่ารักเป็นกันเองอบอุ่นเราถ่ายละครด้วยกันเนี่ยพี่ป้องก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งถ้าถามถึงสเปคพี่ป้องก็ถือว่าเป็นคนดีแต่ว่ายืนยันว่าเป็นแค่พี่ชายเท่านั้นค่ะถ้าถามถึงสถานะหัวใจตอนนี้เธอบอกว่ายังโสดนะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนมาจีบไหมก็ยอมรับว่ามีทั้งในแล้วก็นอกวงการเลยแต่ว่าดูใครเป็นพิเศษไหมนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกแฮปปี้แล้วรู้สึกรักแล้วก็หวงตัวเองก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ